ทางบริการทางทิศทางฐานทางบ้านทางช่องทางอำเภอทางตำบลทางจังหวัดมารวมกันเข้ามากๆเนี่ยจุดประสงค์ของพวกเราทุกคนให้พากันรู้จักนี่เรามานี่ต้องการความสุขต้องการความเจริญและต้องการความเป็นทุกข์ต้องการความสุขความสบายและไม่ต้องการความทุกข์ความยากความลำบากลำคาญไม่ใช่ละพิจารณาดูแท้เนี่ยอันนี้เราต้องให้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันอยู่สถานใดให้รู้จักสุขอยู่สถานนั้นอยู่ฐานนี้เราก็จะเข้าไปหาทุกข์อยู่สถานนั้นอยู่สถานนี้เราก็จะลบลี่หนีเพราะเราไม่ต้องการนี่ละพากันรู้จักเนี่ยพาแล้วไม่รู้จักที่อยู่แล้วเราก็ไปไม่ถูกนี่ในประเทศเราบ้านเมืองของเราที่พึ่งของเราพากันนับถือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งเพื่อรึกเป็นที่กราบที่ไหว้และเป็นที่สักการะบูชาเป็นที่ครบนอบน้อมนะพากันลึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่สถานใดพระธรรมอยู่ฐานใดพระอริยสงฆ์สาวกอยู่สถานใดหารู้จักสถานที่อยู่และรู้จักสถานที่ตั้งเราก็จะปฏิบัติถูกและเข้าไปหาถูกเดี๋ยวนี้ว่าเราถือพุทธธรรมสงฆ์เฉพาะพุทธธรรมอยู่ที่ไหนสงฆ์อยู่ที่ไหนล่ะนี่เราก็สวดมนต์วังนั้นแน่ในสัจจกิริคาถาบอกว่านัตถิเมสรณังอัญญังเนี่ยและใจความว่าที่พึ่งของข้าพเจ้าอื่นไม่มีนัตถิเนี่ยไม่มีอะไรไปที่พึ่งได้มอบในสามโลกนี้เนี่ยนัตถิเมสรณังอัญญังที่พึ่งของข้าพเจ้าอื่นไม่มีจะพึ่งนั้นพึ่งนี้ไม่มีเนี่ยถ้ากันรู้จักที่คำที่สวดไปแล้วอะไรไปที่พึ่งเราแล้วพุทโธเมสรณังวรังมีแต่พระพุทธเจ้านี้เป็นที่พึ่งประเสริฐเท่านี้ดูสิอันนี้พระพิสสองพุทธนัตถิเมสรณังอัญญังที่พึ่งของข้าพเจ้าอื่นไม่มีจะพึ่งนั่นพึ่งนี้ไม่มีนัตถิแปลไม่มีหมดอะไรที่พึ่งเราเล่าธัมโมเมสรณังวรังมีแต่พระธรรมที่นี่เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าประเสริฐพากันสวดอย่างนี้มีใครละนัตถิเมสรณังอัญญังที่พึ่งของข้าพเจ้าอื่นไม่มีจะพึ่งนั่นพึ่งนี้พึ่งไม่ได้อะไรที่พึ่งเราล่ะสังโฆเมสรณังวรังเนี่ยมีแต่พระอริยสงฆ์เท่านี้เป็นที่พึ่งประเสริฐเหตุนี้เราพากันให้รู้จักนอกจากสามนี่แล้วพึ่งอะไรไม่ได้เราอยากได้ก็ไม่ได้เราอยากดีก็ไม่ดีเพราะเราไม่รู้จักที่พึ่งของเราใครเกิดมาในโลกนี้ใครอยากทุกข์อยากจนจะคอนใครอยากขี้วายขี้เลจะคอนอ่านคิดดูเถอะใครก็จะมีอยากหามันดาศักดิ์อยากล่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามไม่ใช่หรอพิจารณาดูเถอะทำไมไม่สมความมุ่งมั่นปรารถนาของพวกเราทุกคนล่ะมันขาดตกบกพร่องนี่เองนี่เราเมื่อจักที่พึ่งเราเราสิ่งนั้นเราต้องเข้าหาพุทโธมิสรณังลัมพุทธะคือความรู้เมื่อเราไม่รู้แล้วเราทำอะไรเป็นล่ะเมื่อเราทำไม่เป็นเราพึ่งอะไรได้โดยจากเกณฑ์นี้เจ้าอันนี้เมื่อเราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่รู้แล้วก็ปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไม่เป็นเมื่อปฏิบัติไม่ถูกไม่เป็นแล้วเราก็พึ่งอะไรไม่ได้เราพึ่งได้เดี๋ยวนี้
อาการเราปฏิบัติไว้แล้วเราได้ทำไว้แล้วเรารู้แล้วนี่แหละถ้าไม่รู้แล้วไปก็ไม่ถูกทำก็ไม่ถูกปฏิบัติก็ไม่ถูกไม่รู้ใส่ความรู้อันนี้เราได้ยินได้ฟังนี้แล้วโอปัญญิกธรรมในธรรมคุณของเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกเอหิปัสสิโกจงร้องเรียกสัตว์ทั้งหลายมาดูธรรมท่านไม่ไปดูธรรมท่านมาดูธรรมธรรมที่ไหนให้มาดูมาดูรูปธรรมนามธรรมนี่แหละคือรูปธรรมจะตัดภาพร่างกายเรานั่งอยู่นี่ล่ะขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งอันนี้รูปธรรมนั่งอยู่คนละก้อนอยู่เดี๋ยวนี้มาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะสมมติกันว่าแท้ที่รูปธรรมนามธรรมภาพทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอายตนะทั้งหกเนี่ยท่านวางไว้เนี่ยเดินเป็นเนี่ยน้อมก็มาดูรูปธรรมเนี่ยดูแพร่ใดเราอยากเราอาศัยนี่เราเป็นคนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายว่าเป็นคนเรามาดูก็แล้วเป็นคนตรงไหนพิจารณาเราพึ่งพาอาศัยนี้ความทุกข์ความยากความลำบากก็ไม่มีอื่นทุกข์ยากลำบากทุกข์เพราะรูปธรรมนี้ทุกข์ก็นำมาทำนี้ไม่ทุกข์น้ำมันเอิญไม่ทุกข์น้ำเข้าน้ำคล้องน้ำเงินน้ำทองอะไรนะทุกข์น้ำมันนี้เงินเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเข้าของเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ไม่ได้บอกกันเราไปหาเขาก็ไม่ได้บอกกันเราไปเอาใครอยากคือนำมาทำนี่เป็นผู้อยากนำมันเป็นชื่อความอยากเกิดจากไหนเล่าดูตุ้ฟ้าอากาศเขาก็ไม่ได้อยากอะไรหินน้ำลมไฟเขาก็ไม่ได้อยากอะไรนอกจากใจของเราผู้อยากนี่ทำไมอยากแล้วเรายังไม่ได้ตามความมุ่งมั่นปรารถนาอยากได้เงินมากๆแต่ทำไมไม่ได้อยากได้ลูกสวยๆแต่ทำไมไม่ได้ตามความปรารถนาอยากยศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่ๆโตๆแต่ทำไมไม่ได้แล้วบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ร่ำรวยบางคนก็รวยบางคนก็ไม่รวยบางคนก็สวยก็งามบางคนขี้ลายขี้เลียนสิละดูว่าไงก็ดูที่พวกเราทำไมยังเป็นอย่างนั้นรู้เสมอกันมานี่ผู้สูงก็มีเหรอผู้ต่ำก็มีเหรอผู้ดำก็มีผู้ขาวก็มีกันละดูว่าไงคือกันไหมล่ะธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอายตนะทั้งหกคือกันมันต่างในคุณธรรมคุณสมบัติคือคุณงามความดีและสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยธาตุทั้งสี่คือใดคือกันนั้นน่ะคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันเข้าเป็นตัวเป็นตอมนี่คือกันขันธ์ทั้งห้าคือการคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือกันอายตนะทั้งหกคือกันตาหูจมูกลิ้นกายใจคือกันทำไมคือกันอันแต่ไม่คือบางคนก็ตาไม่ดีบางคนก็หูบางคนก็หูไม่ดีเป็นทำไมล่ะเป็นอย่างนี้บางคนก็หูดีตาดีจมูกดีลิ้นดีกายดีใจดีบางคนก็ตาไม่ดีหูไม่ดีลิ้นไม่ดีกายไม่ดีใจไม่ดีอันนี้เพราะเหตุใดนี่ละการประพฤติการกระทำของเราเราไม่ได้สร้างคุณงามความดีไว้เริ่มเป็นเนี่ยเหตุฉะนั้นเราเกิดในโลกนี้คนเราในทุกวันนี้มีความมุ่งมั่นปรารถนาอยู่สามในทำไมไม่ได้ความสมมุ่งมาตรปรารถนาสามในคืออะไรเล่าในหนึ่งตาบวัตถุเข้าของเงินทองมากนี่ในหนึ่งในสองกองการลูกสวยสวยงามงามอายุยืนนานไม่มีโรคไม่มีภัยนี่ไม่ใช่ละความปรารถนาของเราในสามละกองการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด
มีลูกมาแล้วก็ทรงไปเล่าไปเรียนทั้งนอกทั้งในไม่ใช่แล้วเพื่อให้มีสติปัญญาทำไมไม่ได้สมความประมาทปรารถนาของพวกเราบางคนมันขาดการเราสงเคราะห์ขาดการกระทำและขาดการปฏิบัติและขาดการศึกษาให้รู้แต่เนี่ยทีนี้เราจะมาฟังให้รู้ว่ามันขาดตรงไหนให้รู้จักว่ามันขาดตรงโน้นตรงนี้แล้วก็จะได้แก้ไขจะได้เพิ่มเติมขึ้นนั่นนะคือตอนการวัตถุกับความเงินทองเงินทองมากๆเนี่ยอานิสงส์ของเราได้บริจาคแล้วได้กระทำแล้วได้ปฏิบัติไว้นี่เราปฏิบัติไว้มากผลอานิสงส์นั่นแหละไปในภพใดชาติใดติดตามนำตัวเราไปในปัจจุบันระเบิดหน้าที่เรามาแล้วแต่ก่อนก็อาศัยบุญกุศลเนี่ยเพราะฉะนั้นเราได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเรื่องบุญกุศลของเรานำมาท่านนำบอกในมงคลคาถาเนี่ยปฏิรูปเทสวาโสจาบุพเพตาคุณตาตัสมาปณีทีจาเอตมังคลมุตตมังจะได้เป็นมงคลอุดมนี่เราได้เกิดเป็นประเทศนี้เลิกประเทศสมควรรูปอุดมเราได้เป็นมนุษย์นี่เรียกรูปอุดมเนี่ยประเทศสมควรเป็นมัชฌิมาประเทศเป็นประเทศทำการนี่มนุษย์นี่สูงกว่าเขาแม้แต่มนุษย์สูงกว่าเขาไม่เหมือนสัตว์อื่นๆเอาความรู้ขึ้นไปสูงมนุษย์ความรู้ขึ้นไปสูงสัตว์อื่นๆเอาความรู้ไว้ต่ำศีรษะก็ลงไปต่ำมนุษย์เคลื่อนอยู่พุ่นความรู้นั่นตาก็อยู่บนหูก็อยู่บนจมูกก็อยู่บนมันสูงดิมนุษย์สูงอย่างนี้สัตว์มันสีสันต่ำมันไปนู่นความรู้อยู่ต่ำเนี่ยเราจะเป็นมนุษย์นี่ก็พอได้เพื่อประเทศสมควรจะเป็นมัชฌิมาประเทศประเทศทำการกลางสันใดแล้วเราจะได้ประเทศทำการสมควรนี้เราก็อาศัยบุพเพกตปุญญตาบุพเพนกระเมื่อก่อนปุญญตาซึ่งบุญกุศลกระตังแล้วก็ทำไปแล้วเนี่ยแล้วก็ทำไปแล้วปณีที่จะเราได้ตั้งตนไว้ที่ชอบประกอบจิตไว้ในที่ดีเอตมังคลมุตตมังนี่จะได้เป็นมงคลอุดมนี่เจ้ามัชฌิมาประเทศเนี่ยหมุนไปข้างไหนก็ได้หมดเหมือนกับรถยนต์หรือเนี่ยถอยหน้าถอยหลังก็ได้ลงทั้งต่ำไปทั้งสูงก็ได้มนุษย์เราไปทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งบนทั้งล่างได้ทั้งนั้นนี่เราทำตามเราฝึกหัดไปได้นี่มนุษย์คนเดียวล่ะมนุษย์หันหลายชื่อเนี่ยหลายชื่อเป็นใดมัดเป็นในร้อยในพันในคนจอมคนก็ได้นี่เป็นตำรวจทหารก็ได้ถึงรู้เป็นพ่อฆ่าแม่ฆ่าก็ได้คิดดูเป็นขโมยโพยจวนก็ได้เป็นนรกก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นเสด็จสารก็ได้เป็นคนกำช้าเร็วชามก็ได้มนุษย์นี่เป็นผู้มั่งมีสีสุขก็ได้เป็นท้าวพญามหากษัตริย์ก็ได้เป็นเศรษฐีขบดีก็ได้เป็นคนสวยคนงามมั่งมีสีสุขก็ได้นี่เป็นคนไม่อดไม่อยากก็ได้เป็นในร้อยในพันในพลจอมพลก็ได้มันไม่ที่เดียวเหตุใดล่ะยังเป็นอันนี้เหตุนั้นพระพุทธเจ้าจะได้เกิดมาวางศาสนาไว้คือมีทานมีศีลมีภาวนานี่เราบำรุงเราคือให้ทานกับแปดนุบำรุงเราคือให้ทำคุณงามความดีเป็นผู้สละและเป็นผู้ได้ทำไว้ได้สะสมไว้ได้ทำไว้นี่บุญอันนี้ล่ะเจตตอนนำตัวไปทุกภพทุกชาตินั่นนำธนุบำรุงไปแล้วทำไปแล้วเหมือนกับพระพุทธเจ้าเอาเป็นตัวอย่างคือท่านให้ทานไว้จะให้พบได้ชาติมาในชาติไหนก็ตามท่านเป็นคนไม่อดไม่ยากเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากเพราะได้บุญกุศลของท่านได้สร้างไว้
นี่เป็นอย่างนั้นอันนี้เราไม่ได้สร้างว่าเราอยากได้นกจนมืองอมันก็ไม่ได้ที่เราไม่ทำไว้ใครไม่อยากได้ทุกคนทำไม่ได้แล้วมีละอานิสงส์ให้ทานผลอันนี้นำให้เราเป็นคนไม่ทุกข์ไม่จนเรามีละให้รู้จักไปอันนี้อานิสงส์การเกิดมาลูกสวยลูกงามนี่เราก็อยากได้ทุกคนลูกสวยสวยงามงามอายุยืนนานไม่มีโรคไม่มีภัยนี่อยากได้อย่างนี้ไม่สละถือว่าง่ายการนี้สองรักษาศีลรักษาศีลรักษาอะไรเล่ารักษากายรักษาวาจารักษาใจของเราให้เรียบร้อยนำไม่ทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจแล้วเกิดมาคนนั้นก็เป็นกายปกติวาจาปกติใจปกติความปกตินี่แหละไม่มีพิกลไม่พิการก็เป็นคนเรียบร้อยเกิดมาวาจาเรียบร้อยใจเรียบร้อยมันก็สวยงามแล้วงามตรงนี้ให้พากันพิจารณารักษาศีลไม่รักษาอื่นรักษากายของเรารักษาวาจาใจของเราเท่านี้ใครรักตนก็รักษาที่วาจากายของเราวาจาของเราใจของเรานี่เป็นรักษาศีลมีรักษาอื่นนี่ละอานิสงส์นี่ละจะติดตนนำตัวไปทุกภพทุกชาติในปัจจุบันในเบื้องหน้าเราเดี๋ยวนี้กับคนกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยอยากได้นั้นไม่เสียเนี่ยทำไมล่ะไม่ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเพราะอานิสงส์เราไม่ได้ทำไว้เราไม่ได้สร้างไว้เราไม่รักษาศีลมามาชาตินี้ยิ่งห่างเหินเราไม่ได้จักมาศีลไปกูฮกจะพระเลื่อยไปเด้คนทุกวันนี่ศิลพัดลูกคำไปขอศีลกับพระพระเจ้าอะไรให้ไปสมยังพันเตติสรเมนสาปัญจศีลานิยาจามาตัวโอ้ท่านเจ้าคนหินที่ไหนไปให้ไปโผล่พระเลื่อยไปนี่เป็นอย่างนั้นนะไปขอตนำพระขอแล้วไปโกหกพระแหละไม่รักษาเข้าใจว่ารับนำพระแล้วพระท่านให้ศีลเป็นศีลพัดต่อไปรู้จักศีล5จะขอเข้าขายตัวศีล5เป็นยังไงตัวศีล5นี่ขา2นี่มือ2นี่เป็นเท่าไรเป็น4ศีรษะ1 5นี่ตัวศีล5ถ้ากันจำไว้จะไปขอเข้าขายละอันนี้ได้มาพร้อมไม่ใช่ละตั้งแต่เราเกิดมานี่รู้จักตัวศีลมันเป็นตัวอะไรตัวศีลคือนี่ละตัวศีลนั่งอยู่นี่ละขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งในตัวศีลยาว5ในพระธรรมครบ5ในสั้นแท้ท่านเอาศีลให้ครบ5ใดปานาทินากาเมมุสาสุรานี่เป็นโทษ5อย่างนี้ให้ละเว้นปานาติปาตาเวรมณีให้ละเว้นเพิ่นไม่เอาศีล5แต่ว่าตามภาษาของเรานะนั่นเพิ่นว่าตามบาลีปานาติปาตาเวรมณีนี่ว่าตามของเราอย่าพากันฆ่าสัตว์นะที่มีชีวิตมีหมดดำหมดแดงเหล่านี้จะไปฆ่าคู่ฆ่าคนยังไงเล่าแน่คนเมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยตอนนี้เนี่ยวางตามภาษาของเราอันนี้อาทิตย์หน้าเขาไม่ขโมยเขาขโมยเล็กขโมยน้อยขโมยเขาขโมยของท่านบอกคนนี้คนไม่ได้ว่าเอาศีลให้ถ้าเราละเว้นนี้เราก็เป็นศีลเห็นถ้าเราไม่ละเว้นนี้ว่าจนปากเปียกมันก็ไม่เป็นศีลละไปพกไปพักเรื่อยไปนะให้รู้จักศีลนี่จิตภัตนี่กามเนี่ยให้ละเว้นประพฤติจกามพฤติในพฤติกามนะเรามีภรรยาสามีเราผู้หญิงก็มีนอกใจใจสามีเนี่ยผู้ชายมันนอกใจภรรยาไปคบผู้หญิงคนอื่นตุ๊กชายคนอื่นเลยไปเที่ยวเล่นนั่นใช่ไม่ได้เนี่ยมันเป็นโทษทำให้ละเว้นครับรู้จักเนี่ยมีให้ละเว้นเป็นโทษมุสาทานะให้ละเว้น
การมุสาวาทโกงหลอกลวงกันไปให้เราเว้นอันนี้เรื่องมันเป็นนี้สุราเป็นสัพพมาตฐานาเวละมันให้เราเว้นการดื่มสุราสาโทกัญชาจะฟินไปให้เราเว้นนี้ถ้าเราเว้นนี่แล้วอยู่ไหนก็เป็นศีลอยู่บ้านก็เป็นศีลอยู่ไร่อยู่นาอยู่ป่าอยู่ดงอยู่ถนนหนทางยี่รถยนต์ก็เป็นรถไฟก็เป็นศีลยี่เรือบินก็เป็นศีลถ้าเราเว้นนี่แล้วถ้าเราไม่เราเว้นนี่แล้วจะมาอยู่ในวัดนี่ก็ไม่เป็นไม่ได้ศีลบางคนปานาติปาตาเวยุ่มกัดตกปักว่าวันนี้ทำก็ไม่เป็นศีลแบบนี้นะอาทิตย์หน้านี่เห็นของมวยปั๊บก็ไม่เป็นศีลหลักแบบนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นหรอกมันเป็นศีลอยู่นะตรงนี้หรอกคันละเวทนี่อยู่ไหนก็เป็นนั่งก็เป็นศีลนอนก็เป็นศีลเดินก็เป็นศีลเราเวทโทษห้าอย่างนี้นี่นะหงจักสุรามิสะปมาตฐานะเวทเป็นขวดเหล้าเอาพร้อมมันก็ไม่เป็นละศีลเหมือนกันไม่ได้เด้รู้จักเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเรายุ่งยากแต่เพราะเรามีศีลนี่เด้วุ่นวายกันหรือว่าไงทุกข์ยากทุกวันนี้ถ้าเรามีละเว้นโทษห้าอย่างนี้แล้วสิเลนะสุขติงยันติมีความสุขแม่เราละเว้นห้าอย่างนี้แล้วมีความสุขสบายเนี่ยเพราะสิ่งนั้นไม่มีแล้วในตัวของเราในบุคคลอื่นก็ดีเนี่ยสิเลนะโภคสัมปทาถ้าละเว้นโทษห้าอย่างแล้วมีโภคสมบัติเป็นคนไม่ทุกข์ไม่จนเป็นคนไม่อดไม่อยากเป็นคนไม่ทุกข์ไม่อยากนี่มันเป็นเพราะกรรมดังนั้นไม่จะมาโผล่พันเราไม่ขัดข้องในจิตใจของเราทำอะไรสะดวกเดี๋ยวนี้มันไม่รวยเพราะอะไรทำอะไรก็ไม่สะดวกค้าขายก็ไม่สะดวกทำราชการก็ไม่สะดวกนะทำมาหาอะไรก็ไม่สะดวกความไม่สะดวกอันนี้ที่มันไม่ให้เจริญได้เรื่องเพียงนี้ถ้าละเว้นนี้ละสบายนั่งก็สบายนอนก็สบายเดินยืนก็สบายตะเป่าอย่าทิพย์ในถนนหนทางก็สบายไม่มีใครมาเอาจะเอาไหนเขาไม่ทักทักถึงไม่ขโมยกันว่าไงเล่าลูกเมียเขาก็ไม่นะเรื่องละเมิดกันอยู่ว่าไงเล่าเนี่ยมันก็สบายตัวล่ะนี่ได้พันยากับผัวหัวพันยาจะคบสายคนอื่นซะเนี่ยผู้หญิงไม่ได้ผัวสามีกลัวไปสามีจะคบคนหญิงคนอื่นตายแล้วเป็นทุกข์วังต่างกันเนื้อหรือว่าไงเนี่ยเป็นทุกข์เป็นร้อนนี่เพื่อเราซื้อชีวิตแล้วไว้เนื้อเสื้อใจกันได้แล้วก็สบายดูง่ายงั้นเนี่ยคนเรามันยุ่งยากไหมในคุณปู่สารพานในเทศให้ฟังมีภรรยาหนึ่งเขาเป็นทำนองมีภรรยาสองสมองศีรษะแตกมีภรรยาสามม่ามแตกมีภรรยาสี่ดีแตกมีภรรยาห้าหน้าแตกมีภรรยาหัวอกจะตายมันยุ่งยากจริงละหรือว่าไงอยากได้ไหมละแบบนี้มีละพากันในเพิ่งรู้เพิ่งเห็นเอาผู้ใดอยากได้แล้วเกิดมาอยู่สั้นเร็วพลันตายจะน้อยตายจะนุ่มตายจะขาดจากกันเกิดเป็นโรคเป็นภัยไม่มีใครจะได้มีชะละนี่ไม่มีใครปรารถนาสนั้นท่านนะให้ละเว้นปานาติบาตนี้เมื่อละเว้นละกรรมนั้นในประหัตประหารชีวิตของเราเกิดมาจนอายุไขไม่มีโรคไม่มีภัยก็จะห้ามอันนี้ยุ่งยากอันนี้บ้านเมืองวุ่นวายโกรคนมาฆ่าคนนู้นเอาเหรียญมาคือจะแขวนคอจนเขามาฆ่าแน่ว่าไงล่ะเหรียญอาจารย์ขังผัวผมยิ่งก็ไม่ออกผัวจะได้ที่นี่กลัวตายว่าไงล่ะเป็นอย่างนั้นเราละเว้นโทษนะใครจะมายิงเราไม่มีโทษไม่มีกรรมไม่มีภัยเราไปไหนก็มีใครเบียดเบียนเราเด้เราเป็นผู้บริสุทธิ์เราไม่มีภัยเราไม่มีเวรเราไม่มีกรรมเรามีความชั่วเนี่ยไปไหนก็สุขโตเสด็จไปดี
มาดีเนี่ยไม่มีภัยไม่มีเวรแน่มันแน่พระพุทธเจ้าถึงให้เราเว้นนี้ตัวเขามาฆ่าอย่างเนี้ยเนี่ยตัวอายุสั้นเร็วพลันตายจะน้อยตายจะนมตายพากจากกันมันเนี่ยเกิดเป็นโรคเป็นภัยนี่กลัวเป็นอย่างนี้เพื่อให้เราเว้นไม่ใช่อินไกรเมื่อผู้ใดเราเว้นนี่แล้วมันภัยเหล่านั้นก็ไม่มีแก่เราขอสองอธินาทานเอาไว้นั่นนี่ตัวอะไรล่ะตัวขโมยเนี่ยว่าไงขโมยเล็กขโมยน้อยขโมยเขาขโมยของแล้วปล้นสนมฆ่าเจ้าของไม่มีใครยังได้ไม่จะรักเนี่ยหรือถูกลักไปปักไม้ใส่โทษล่ะใส่เรือนจำล่ะไม่จะได้ล่ะนี่ก็ไม่จะได้หรือโจรน้ำท่วมใครยังได้หรือโจรไฟไหม้ใครยังได้โจรแล้วผู้อยู่พักใครจะได้ล่ะมันมีใครยังได้ทุกคนในสิ่งนี้ละท่านตัวจะมันเป็นอันนี้ฉันให้ละเว้นอธินาทานการขโมยกันขโมยเล็บขโมยน้อยทำแล้วไม่ให้ผลอย่างนี้พากันในเพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจที่พวกเราโทษอะไรมีอะไรก็มีแต่ขโมยเล็บขโมยน้อยบางคนมีวิทยุก็เอาไปซะมีโทรทัศน์ก็เอาไปซะมีพันยาขโมยไปซะก็มีขโมยพันยากันก็เป็นเด็กเราเนาะถือว่าไงล่ะนะมันสั่นแย่คนเราคนก็มีสามีแล้วก็ผู้หญิงขโมยไปซะก็มีนะว่าไงล่ะขโมยกันเรื่อยไปใส่ไม่ได้ถือว่าไงยุ่งยากเพราะนี่ล่ะที่ยิ่งไกลนี่พากันในเพื่อนลูกของเราใจขอปฏิบัติในลาเวียนนี่ละเราไม่จะได้ยิ่งนี้นี่เกิดมามีบุตรภรรยาสามีทะเลาะกันวันยังค่ำแน่ยุ่งยากไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันทะเลาะกันไอ้ลูกก็ว่ายากสอนยากบอกไม่รอนสอนไม่ได้เล่าเรียนอะไรก็ไม่เป็นอะไรแน่ไม่จะได้ไม่จะรักยุ่งยากอันนี้เพราะฉะนั้นเป็นห้ามกามเมียนี้เพราะฉะนั้นเราจะมีครอบครัวแล้วเราขอแต่งการแต่งงานไปขึ้นในว่านล่ะเป็นทํานองมีภรรยามีภรรยาหนึ่งมีบัตรสัญญาสองก็อธิบายแล้วสมองศีรษะมันแตกนะครับก็เลยยุ่งยากนะครับอันนี้มีเรื่องเนี้ยอย่างอันนี้เราไม่อยากได้มีพอ ดีแล้วคนห้ามมุสาวาทคนชอบโกงหลอกลวงใครอยากได้ละมานี่เอาว่าเพี้ยผู้ใดอยากได้ล่ะคนชอบโกงหลอกลวงคนมุสาทำแล้วไม่ได้ทำไปแล้วไม่ได้ไปเอาแล้วไม่ได้เอาอยากได้ไหมไม่มีใครจะได้จะคนหลอกหรือว่าง่ายคนทุจริตมันยุ่งยากเพี้ยนี่นี่ล่ะวุ่นวายกันทุกวันนี่บ้านเมืองประเทศชาติยุ่งอันนี้ไม่ยุ่งอื่นแน่คนชอบโกงหลอกลวงกันนี่ล่ะดังโลกดังนี้ครับนี่ล่ะโลกเพ่งเล็งลักเข้าของของคนอื่นมาเป็นของตนคิดพยาบาทสัตว์อื่นสิ้นหายกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิอินทิฏฐิชอบความชั่วสำคัญว่าดีความดีคำดีสำคัญว่าชั่วยุ่งยากล่ะบัดนี้มีใครจะได้ไหมล่ะติดโดเท่มีภรรยาแล้วภรรยาโกหกอยากได้ไหมมีสามีแล้วสามีโกหกอยากได้ไหมไม่อยากได้ไม่ใช่หรอหรืออยากได้ว่าไงพวกเราคือว่าไงแม่ไม่อยากได้ไม่ใช่หรอเขาเป็นภรรยาโกหกกันมันอยู่เย็นเป็นสุขคือว่าไงโกหกหลอกลวงมันไม่อยู่เย็นเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นร้อนวุ่นวายอย่างนั้นแน่พระเจ้าจะได้ห้ามนี่ยุราเนี่ยเป็นลมบ่าหมูเสียชีวิตพิษหูหนวกตาบอดปากคือกระจอกง่อยที่ถูกกุถังก็ไม่มีใครจะได้หรือจะได้ก็ยังห้ามยุราเนี่ยดูทีถามผู้หญิงเนี่ยคุณน้อยเนี่ยสามีขี้เมาจะได้ไหมไม่จะได้ไหมเหรอลูกขี้เมาก็ไม่ได้เอาผู้ชายแล้วภรรยาขี้เมาจะได้ไหมหรือจะได้ไม่อยากนั่นมันเอาสิเป็นนี่สิลูกขี้เมาล่ะไม่อยากพ่อขี้เมาล่ะไม่อยาก
เพราะไม่อยากแล้วใครทำเนี่ยแบบนี้ใครทำใครก็ไม่อยากได้สักคนอย่าพากันไปดื่มที่ล่ะชูให้เราออกโรอินมื้อนี้ใครจะไปชูมนุษย์พ่อไม่เสียเนี่ยเลิกละกันที่สิ่งไม่ดีนี่ล่ะคนให้รู้จักมันเป็นทุกข์เป็นโทษแก่เราวุ่นวายกับเพราะเมาเนี่ยเดือดร้อนเมากิเลสเมาตัณหาเมาราคะโลภะโทสะก็แรงไม่ไปเอาสุราสาโทกัญชาเขาเมาอีกเพิ่มเมาหลายมันมีทิพย์อยู่เด้เพราะว่าไงล่ะเมาหลายเมาก็แล้วนะมันเด้ยุ่งยากเพิ่มเป็นนั่นดอกพากันเข้าใจข้อปฏิบัตินี่นี่เรื่องศีลทาราลาเวนนี่ประเทศชาติของเราบ้านเมืองของเราอยู่เย็นเป็นสุขไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่เดือดร้อนนี่มันยากมูนี่แหละ5อย่างนี่แหละไม่มีอื่นนะท่านยังบอกว่าพระไตรลาเว้นโทษ5อย่างนี่แล้วสิเลนะสุขติงยันตีมีความสุขนี่อันนี้สิเลนะโภคสัมปทามีโภคสมบัติแม่พระไตรลาเว้น5อย่างนี่สิเลก็ศีลโภคสัมปทาเพราะผู้มีศีลมีโภคสมบัติท่านไม่ใช่ว่าเราค้าขายพกสัมปาทาทำราชการพกสัมปาทาท่านไม่ได้ว่าหรอวะจะว่าไงนะโมมีศีลพกสัมปาทาถ้าไม่มีศีลแล้วไม่เป็นศีลแล้วเป็นยังไงเล่าจงศีลปกติกายปกติใจนะใจเรามีผู้มีศีลใจเยือกใจเย็นใจสุขใจสบายเนี่ยจงว่าศีลเป็นยังไงความสุขความสบายอกสบายใจทำอะไรไม่คับไม่ครอบทำอะไรไม่วุ่นไม่วายไม่เดือดร้อนงานไปอย่างนั้นผู้มีศีลผู้ไม่มีศีลแบบเดือดร้อนนอนก็ไม่เป็นสุขนั่งก็ไม่เป็นสุขเดินก็ไม่เป็นสุขยืนก็ไม่เป็นสุขการงานก็มีความสุขทำอะไรก็คัดคัดคล่องคล่องผู้ไม่มีศีลเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็ต้องเลือกต้องละเป็นสิ่งเหล่านี้เราไปทำไมเล่ามันไม่ดีเรามานี่ทั้งท่านทั้งหลายทุกคนก็อยู่รู้จักว่ามันไม่ดีเพราะอะไรเพราะอันนี้อธิบายฟังเหล่านี้เมื่อเราเลือกเว้นในนี้เราโอ้เรามีความสุขความสบายตะเปาสตางไปทิ่มถนนทางมันมีใครออกเรารักษาศีลแล้วนะไม่มีใครเอารักษาบ้านะประเทศนะคือจักของเขาของเรานะเป็นอย่างนี้จักตัวยามนายวันคมนามูลตะเปาเงินก็ทิ้งไว้ในร้านก็โทรนักไปนะคุณชมพัทธลุกไปให้เห็นใบสุทธิก็อยู่หันคุณเพื่อฟ้าหยาดคุณลูกราชสิมานะมันเขามีศีลด้วยเงินแด้นะเงินก็เต็มอยู่กระเป๋าหันนะเขาก็เห็นใบสุทธิก็อยู่หันโอ้บ้านอยู่พุ่มเพอนั่นตำบลนั่นเขาก็หอบพัชรุทรงไปให้นะแล้วมันก็สำบันว่ามีศีลนะคนเราไม่ได้เนาะแต่อยู่ในคอก็ดึงเอานะอยู่ในมือก็ดึงเอาเรื่องเพียงแต่คนไม่มีศีลเรื่องเป็นอย่างนั้นอยู่ในบ้านก็มักต่อเอาหามาให้เงินคนไม่มีศีลเป็นอย่างนั้นละรู้จักเป็นอย่างนั้นคนไม่มีศีลทุกข์ร้อนนี่ล่ะเป็นข้อปฏิบัติพากันได้ยินได้ฟังแล้วพากันโอปัญญิโกน้อมเข้ามาเอจึงล้อมเลขสกายมาดูธรรมมันเกิดจากไหนสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากกายจากใจของเราไม่ได้เกิดจากฟ้าอากาศเกิดต้นไม้ภูเขาเราก็รักษาศีล5ศีล8ศีล10 207โทษทั้งหมดรวมแล้วรักษาศีล3รักษา3รักษาที่ไหน3รักษากายรักษาวาจารักษาใจของเรารวมรักษาศีล2รักษากายรักษาใจรวมมีศีลตัวเดียวรักษาใจแล้วหมด207แล้วหมดถึงใจไม่อยากทำแล้ว
ในพระปาติโมกข์207ทั้งหมดสติโยดาตะโบรวมแล้วมีสติเป็นองค์วินัยนำสิจากความชั่วนำความชั่วจากตอนมันมีสติแล้วเนี่ยรวมเป็นอย่างเนี้ยมีละอานิสงส์รักษาศีลมีพระอานิสงส์อยู่5อย่างอานิสงส์เราละเว้นโทษแล้ว5อย่าง1ผู้นั้นมีโภคาสมบัติเป็นคนไม่อดไม่อยากนำคุณงามความดีมาให้นี่ผู้มีศีลเนี่ยงานเป็นคนไม่ทุกข์ไม่จน2ผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วมีกิตติทรัพย์ที่คุณฟุ้งไปในทิศทั้ง4ผู้นั้นมีคุณงามความดีนะอยากได้ไม่ใช่หรอกนั่นล่ะรู้จักเพราะผู้นั้นเป็นคนบริสุทธิ์นะเราก็อยากได้ไม่ใช่หรอกนะฟุ้งตัวเองไม่เหมือนกันน้ำอบน้ำมันหอมน้ำหอมทั้งหลายไปตามกระแสลมนี่ไปใต้ลมเนื้อลมได้หมดกินของศีลศีลแล้วกันโทมันตลกภายได้หมดนะนี่ล่ะ3ผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วเข้าประชุมใดๆก็ตามสมณะสีพามก็ตามพระพญามหาสัตถีหรืออะไรก็ตามไม่เป็นคนน้อยหน้าตำตาเป็นคนกล้าหาญองอาจไม่เกรงกลัวเพราะเหตุฉันใดเราไม่มีโทษนะเมื่อเราไม่มีโทษเราจะเกรงอะไรผู้บ่มาขออภัยนะเหมือนกันละเท้าเราไม่มีแผลเยียบไปเลยนะถ้าเรามีแผลจักหน่อยนึงอะไรคือจะทุกข์กับบนแผลไม่ใช่หรอนะต้องระวังไม่ก็จะทุกข์กับแผลเราไม่มีแผลละไปอันนี้เราไม่มีโทษไม่ต้องกลัวอะไรนะไปไหนก็จะกลัวอะไรเราไม่มีโทษเราไม่มีภัยเนี่ยคืออย่างนั้นคุณมีศีลมันบริสุทธิ์เสียน่ารักให้ชอบใจกับมนุษย์นะใครเห็นก็ชอบนะคนบริสุทธิ์นะคนดีนะหรือจะได้คนไม่ดีนะอยากได้คนดีนี่เหรอนั่นแหละศีลบริสุทธิ์มันก็เป็นคนดีล่ะใครก็ชอบอย่างนี้ให้ก็จับไว้เออจะต้องให้รักษาศีลนี่ล่ะ5ล่ะดับขันธ์และสุคติเป็นที่ไปไม่ได้ไปทุกขติเพราะเราไม่ได้ทำความชั่วไว้นะไม่ไปทุกขติไม่ได้ไปทุกขติไปสุขตินะสุขแล้วใจเรามีความสุขใจเราไม่ได้ทำความชั่วเป็นอย่างนี้เห็นนั้นในพากันพิจารณาทำมันรู้เราอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามรักษาพอนี้นี่ไม่ได้งามอื่นไกลงามเพราะเรามีศีลร่ำรวยเพราะเรามีศีลมีความสุขเพราะเรามีศีลศีลปกติกายปกติใจแล้วไม่พิกลพิการแล้วใจแล้วก็มีความเยือกความเย็นใจแล้วมีความสุขความสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนนี่ละนำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าดังนั้นพากันได้ยินนะปูปนัญญาปูให้น้อมเข้ามาหาใจเราแท้นี่ละอานิสงส์อันนี้3นะใน3ตอนการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดทำไมไม่สมความมุ่งมั่นปรารถนาล่ะเนี่ยคืออานิสงส์การภาวนาในการนั่งสมาธิภาวนานะพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธเลือกเส้นดวงใจของเราเนี่ยอานิสงส์เกิดจากนี้นะมีสติมีปัญญาไปในพบใดชาติใดคนนั้นเป็นคนเฉลียวฉลาดนะผู้มีภาวนาพระอานิสงส์นี้นะเรียนเรื่องไม่เรียนกันรู้พอได้ยินกันรู้พอได้เห็นกันรู้นะตั้งมาแต่เรียนมันก็จะนั่งภาวนามันก็พุทธขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมามันก็รู้ขึ้นมานะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเรียนที่ไหนแล้วท่านรู้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์นู่นดูเถอะเราไปเรียนคำสอนถ้าก็ยังไม่หมดนะคิดดูสิท่านนั่งภาวนาเพราะฉะนั้นว่าอานิสงส์ภาวนานี่ล่ะจะพ้นทุกข์พ้นภัยเราภาวนานี้ไม่ใช่อื่นไกลเราพิจารณาภพของเราชาติของเราภาวะแปลจะเดินภพนี้เราจะได้อยู่ในภพอันใดอยู่ชั้นใดภูมิใดมนุษย์ทั้งหลายนี่ท่านจับมนุษย์เจ็ดจำพวก
เนี่ยจะมนุษย์ทั้งหลายร่างกายเป็นมนุษย์อันเจ็บจับเป็นเจ็บจำพวกเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์สัตว์ติรสาโนร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์ติรสารคือสัตว์ติรสารเป็นมนุษย์มันกินแล้วก็นอนไม่รู้จักการกักไม่รู้จักการไหวไม่รู้จักทำบุญให้ทานรักษาศีลอะไรเนี่ยเรียกเป็นมนุษย์เนี่ยทำงานถ้าตายแล้วก็เป็นสรีระสารเนี่ยมูซาเปโตเป็นไงล่ะร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นเปรตมีตมูหัวโทโสเนี่ยงานตายแล้วก็เป็นเปรตที่เห็นมนุษย์เป็นไหนก็ตามเนี่ยมูซาอุดีเยร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นนรกมันเป็นหัวใจเป็นปุ่มปกกลุ่มใจนี่แหละนรกทำไว้มันมีไหมเนี่ยพวกเรามีรีบเลือกชนะต่อไปนี่เป็นนรกนะขึ้นจะนรกนะมันทุกข์มันยากหรือพุทโธหายนี่เป็นอย่างนั้นอันนี้มูซามูโสมูซาเทโวร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นเทวดามีธรรมมีศีลมีภาวนาเหมือนกับเรามานี่แหละหัวใจเบิกบานหัวใจสว่างสวยหัวใจดีเนี่ยเป็นเทวบุตรเทวดาอย่างนั้นได้เรามีธรรมมีศีลมีภาวนามีการกราบการไหว้พระไหว้เจ้าทำบุญในทานรับขันก็เป็นเทวบุตรเทวดาถูกสวยงามมันมีโรคมีภัยมีปวดยากอานุสัพพมมาร่างกายเป็นนิ้วหัวใจเป็นพรมขาหมอพรมนางละพรมหัวใจสว่างสวยสะอาดปราศจากทุกข์ปราศจากภัยสว่างมีพรมหาละธรรมอยู่ในจิตในใจหัวใจเยือกหัวใจเย็นสบายนับพันก็เป็นพรมเนี่ยสันเดียในมูซาอรหัตโตร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจมีพระอรหันต์มันเป็นอย่างหัวใจพระอรหันต์หัวใจละกิเลสตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะอวิชชาตัณหาวทานภพชาติก็ได้เวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วนะหัวใจพระมันนับเป็นมนุษย์เป็นพระอรหันต์ละกิเลสละตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะวิชาตัณหาประธานภพชาติหลับบัดเนี่ยอย่างนั้นอันนี้มูซาพุทโธร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นพุทธเจ้าเป็นมนุษย์พุทธเจ้าจับรู้ตัวองค์เองรู้แจ้งแทงตลอดมัชฌิมสารพัดในยักษ์ธรรมไม่มีบุคคลผู้ใดใครคนหนึ่งซี่แจงแสดงองค์ทรงจับรู้ตัวองค์เองเนี่ยท่านตัสรู้ธรรมของท่านมันเป็นไงล่ะบุพเพนิวานุสาสติญาณเนี่ยท่านรู้บุพสาบหลังท่านรู้ไปปั๊บเกิดไม่ได้พบใจฉากใจเป็นอะไรอะไรมาท่านรู้บัดทำอะไรมาเกิดไม่พบใจฉากใดทั้งมนุษย์ถูกมัดนั่นมันมีติดปกติดสว่างมัดนี่ตัดสรู้จะไม่มีความสามารถกล้าหาญที่แจงแสดงเหตุผลเรื่องนรกสวรรค์เรื่องครบเรื่องชาติเรื่องดีเรื่องชั่วรู้ได้แล้วนั้นจะได้มีความศาสนาไว้ให้แก่มนุษย์เราเกิดสุดท้ายภายหลังนี้ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปากโดยธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าธรรมะนี่ท่านซี่แกงแสดงธรรมะตัวนี้มีละข้อหนึ่งข้อสองละความตัดสู้ของท่านเนี่ยจุดตูปาตยานจุดติจากนี้ไปอยู่ในภพใดฉากใดเป็นอะไรอะไรท่านรู้บ้างเป็นเปรตเฉลยสารเคยอธิบายมาแล้วเป็นเทวบุตรเทวดาพระอินทร์พรหมรู้บ้างเนี่ยเห็นพระอรหันต์อะไรต้องรู้บ้างเนี่ยพุทธิปายผู้ได้ทำอะไรไว้ไปเป็นอะไรต้องรู้มาไม่มีที่ปกปิดเนี่ยมีความตัดสู้ทันสามนายอาสวะขยายาน
ผู้สิ้นจากภพจากชาติรู้สิ้นจากอาสวะเนี่ยมีความปราหานนั่นจังหวะให้พากันในน้อมเข้ามาถึงตัวเราเราก็อยากรู้อยากเห็นนี่ภาวนามีสติมีปัญญามีความรู้ความฉลาดมีทรงอันนี้นี่ล่ะท่านวางศาสนาไว้ให้แก่พวกเราสอนกายของเราสอนใจของเราเนี่ยพากันให้รู้จักอันนี้ขอปฏิบัตินี่ล่ะท่านยังวางศีลสมาธิปัญญานี่ไว้เป็นเครื่องปฏิบัตินี่ความงามไม่ได้งามในสายสร้อยสังวานแต่งตนแต่งตัวบาลีธรรมอธิกริยานังมัชเชกริยานังปริโยสานกริยานังกริยาความงามนี่ความงามงามได้อะไรแล้วงามเบื้องต้นคือผู้มีศีลศีลเป็นผู้สำรวมกายวาจาใจเรียบร้อยไม่ได้ทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจนี่งามไปนี้นี่ละงามเบื้องต้นไพเราะเบื้องต้นมัชเชกริยานังงามทำกลางไพเราะทำกลางคือผู้มีสมาธิสมาธิคืออะไรเล่าคือจิตตั้งมั่นจิตตั้งเที่ยงจิตตั้งกลมจิตเยือกจิตเย็นนะคนไม่งอนเงียนคลอนแทงจิตไม่วอกแวกจิตเที่ยงจิตกลมจิตเยือกจิตเย็นจิตสุขจิตสบายนี่ละความงามคนเดินใจวอกแวกใจหลอกแรกมันเลยไม่งามที่จะได้ไหมล่ะใจเป็นงั้นคนใจเที่ยงใจกลมจะได้ไหมล่ะนะแล้วก็ทำให้เที่ยงให้กลมสิพวกเราเออนะบอกแวกมันยังคอนแทนสิมันหลอกแรกเลยสิเออรู้โลกก็วิทูรู้แจ้งโลกสินี่ล่ะรู้แจ้งโลกแล้วมันหลอกเรามันหลอกยังไงโลกมันหลอกตรงนี้เนี่ยรูปหลอกตาเสียงหลอกหูกลิ่นหลอกจมูกรสหลอกลิ้นสัมผัสหลอกกายไปอารมณ์เป็นธรรมารมณ์มันหลอกอย่างนี้มันก็เลยโลกหลอกเราเรื่อยว่ารูปสวยรูปงามแน่ว่ารูปกิเลสกิเลสผัวแน่มันหลอกที่ตาเห็นรูปเสียงดีเสียงไม่ดีผมเนี่ยมันหลอกอย่างนี้นะกลิ่นดีกลิ่นไม่ดีผมมันหลอกอย่างนี้รสอร่อยมันหลอกอย่างนี้ล่ะสัมผัสดีสัมผัสไม่ดีมันหลอกอย่างนี้อารมณ์ของเราไม่เกิดรักไม่เกิดชังนะมันหลอกอยู่ในที่นะมันหลอกได้ที่นะรูปเขาเขาจะเฉยจะไม่ว่าอะไรถ้าเอาไปว่าเขาสวยก็ดีขึ้นนี้ล่ะนี่เขายุ่ยเฉยก็ไม่ได้ว่าหรือเขาว่าดีหรือเขาว่ากระโถนแม่เขาไม่ได้ว่าเขาอยู่เฉย